ต่อไปเรามาดูข้อ9กันนะคะกำหนดให้ a เท่ากับเซตของ1 2 3 6ถ้า a union b เท่ากับเซตของ1 2 3 4 6 8แล้วก็ a intersect b เท่ากับเซตของ1 3นะคะแล้ว b คือเซตในข้อใดนะคะงั้นเราก็จะมาใช้เงื่อนไขในการหาคำตอบนะคะเราก็จะเริ่มกันที่เงื่อนไขนี้นะคะ a intersect b เท่ากับ1 3แสดงว่าทั้งเซต a แล้วก็เซต B มีสมาชิกร่วมกันก็คือ1กับ3นะคะทีนี้เราก็มาดูที่ช้อยว่าช้อยไหนมี1 3แสดงว่าใน B ก็มีด้วยนะคะก็จะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะเพราะนั้นเราก็จะตัดช้อยที่3กับ5ทิ้งนะคะทีนี้มาดูอีกเงื่อนไขก็คือ A union B นะคะก็คือ A กับ B นะคะเมื่อมารวมกันก็จะมีสมาชิกทั้งหมดตามนี้นะคะแล้วเราก็นำไปเทียบกับสมาชิกของ A นะคะเราก็จะได้สมาชิกของ B ตัวที่เหลือนะคะ A มี1นะคะ2 3แล้วก็6แสดงว่า4กับ8ก็จะเป็นสมาชิกของ B นะคะเราก็มาตรวจดูที่ช้อย4กับ8อยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าคำตอบของข้อ9ก็จะอยู่อีกข้อ1นั่นเองนะคะ